สายของน้องไอๆนะเมื่อกี้ได้ยินเสียงน้องจากด้านนอกไกลๆเสียงน่ารักเลยทีเดียวนะนะฮะก็น้องไอๆปัจจุบันอายุ34ปีครับประสบการณ์เรื่องนี้ฮะเกิดขึ้นที่หอพักแห่งหนึ่งในกรุงเทพครับผ่านมาแล้ว17ปีชื่อเรื่องน่าฟังมากกูฟังห้ามหนีไปไหนเด็ดขาดหอพักนางรำครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นไงครับมาฟังเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับไอไอสวัสดีค่ะงั้นไอไอครับมาถึงประสบการณ์เรื่องนี้ดีกว่าหอพักที่ว่าเนี่ยนะฮะอยู่แถวย่านบางแคด้วยปะไม่ไกลจากบางแคค่ะพี่เก่งไม่ไกลจากบางแพก็ท่าพระอะไรแบบนี้นะประมาณนั้นค่ะโอเคหอพักนางรำอยากฟังเลยอ่ะมันยังไงอ่ะลองเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยสิค่ะต้องบอกว่าเหตุเกิดจากที่ตอนนี้กระแส Y2K กำลังมาใช่ไหมคะไอ้ก็เลยมีโอกาสได้กลับไปขุดรูปเก่าๆได้คุยกับเพื่อนเก่าๆสมัยป.ส.ย้อนกลับไปเมื่อ17ปีที่แล้วครับไอเรียนอยู่ที่สถาบันแห่งหนึ่งย่านนี้แล้วกันเนาะค่ะต้องบอกว่าหอพักแห่งเนี้ยเป็นหอพักของทางโรงเรียนมีไว้ให้สำหรับเด็กกิจกรรมหรือพวกที่ต้องแบบเรียกว่าอยู่ชมรมที่ต้องใช้อยู่โรงเรียนดึกๆจากที่เก่งส่วนใหญ่เนี่ยโรงเรียนเนี้ยจะค่อนข้างกิจกรรมที่เด่นเลยคือชมรมนาฏศิลป์อืมครับรำไทยค่ะแล้วก็คือเด็กส่วนใหญ่ที่อยู่ที่หอพักนี้ก็จะเป็นพวกนางรำแต่ส่วนใหญ่เพราะจะต้องซ้อมกันค่อนข้างจะดึกบางวันนี่ก็สามทุ่มถึงได้กลับตอนนั้นไอก็เลยเรียกว่ามาอยู่ที่หอนี้ด้วยเพราะเราอยู่ชมรมนาฏศิลป์แล้วเราก็เป็นนางรำด้วยค่ะก็เพราะฉะนั้นของทางโรงเรียนเขาเนี่ยก็จะรู้กันเองเหมือนเรียกว่าหอพักนางรำส่วนใหญ่จะไม่มีชมรมอื่นอยู่เลยครับจะมีแต่พวกนาฏศิลป์เท่านั้นค่ะเริ่มเลยนะคะครับผมด้วยความที่ว่าอาจารย์เนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งมีกิจกรรมของทางโรงเรียนเขาจะต้องมีการคัดเลือกนักแสดงอะค่ะนางรำรำแบบรำเดี่ยวก็เพื่อนสนิทไอขอเป็นนักสมมุตินะเป็นแบบชื่อแอนละกันแอนแอนรับเลือกเป็นนางรำว่าการแสดงครั้งนี้แล้วชุดที่ใช้เนี่ยเขาจะเรียกกันว่านางรำไทยเต็มยศไอไม่แน่ใจเรียกถูกไหมนะแต่จะเป็นแบบชุดเครื่องเต็มมาค่ะพี่เก่ง อย่างที่เราในละครไอพี่เก่งแทรกไอนิดนึงสิลูกคือตอนนี้สัญญาณไอแกว่งมากเลยอะครับไอใช้สมอลทอล์กอยู่หรือเปิดสปีกเกอร์โฟนอยู่ป่ะครับอ๋อเปล่าค่ะเหรอฮะมันแกว่งแกว่งขาดขาดหายมากเลยลูกนะฮะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่มันจะแกว่งแกว่งนิดนึงอะฮะฮัลโหลค่ะชัดไหมคะชาร์จโทรศัพท์อยู่ปะไม่ชัดเลยนะคะชาร์จโทรศัพท์ไปแล้วคุยไปอยู่ปะอ๋อเปล่าค่ะอันนี้คุยอยู่เลยค่ะพี่เอ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้สัญญาณนี้ดีกว่าอันนี้หนูเดินมาอีกที่นึงไม่รู้ว่าเพราะมันใต้ตึกหรือเปล่าเอออันนี้ดีกว่าเยอะเลยนี่ดีกว่าเยอะเลยนะฮะโอเคโอเคนะฮะเดินมาหน้าห้องเออค่ะโอเคขับต่อเลยฮะต่อเลยต่อนะคะก็อย่างที่บอกว่าเพื่อนไอเนี่ยได้รับเลือกให้เป็นนางรำเป็นแบบรำเดี่ยวแล้วชุดที่เขาต้องใส่เนี่ยเป็นเราจะเรียกกันว่าชุดนางรำเต็มยศใช่ชุดนางรำไทยเต็มยศให้นึกภาพที่แบบเป็นแบบเครื่องเต็มๆอะค่ะคราวเนี้ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาชุดบางชุดเนี่ยหลายๆชุดเลยทางโรงเรียนเขาไม่ได้มีให้นะคะเรียกว่าคุณครูจะเป็นคนไปหาจากข้างนอกมาให้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะแสดงอะไรลำอะไรกันครับซึ่งต้องบอกว่านักเรียนเนี่ยไม่มีทางรู้เลยว่าคุณครูไปเอามาจากที่ไหนเรามีหน้าที่ได้รับชุดมาแล้วก็ฟิตติ้งชุดแล้วก็ลองใส่เพื่อเตรียมตัวครับขึ้นแสดงก็พอได้ชุดมาอ่ะ
ข้ามาในชมรมไอเคยเห็นและชุดนี้ uh-huh. เพื่อนก็มีการพิตติ้งต้องมีการเอามาเขาเรียกว่าเข้ารูปอะค่ะพี่เก่ง uh-huh. เพื่อให้พอดีกับตัว uh-huh. ชุดพวกนี้ต้องมีการมาทำความสะอาดมาปรับแต่งอะไรอีก uh-huh. แล้วก็ด้วยความที่มันใกล้ถึงวันแสดงแล้วมันเหลือไม่ถึง1อาทิตย์ uh-huh. อาจารย์ให้เพื่อนเป็นคนเก็บชุดไว้เพื่อเวลาที่เพื่อนจะได้ใส่แล้วแบบเหมือนซ้อมเองทำความคุ้นเคยกับชุดนี้เพราะต้องบอกว่าเวลาแสดงพวกนี้เนี่ยบางทีถ้าเราไม่คุ้นชุดอะแล้วเวลาเราขึ้นแสดงจริงรำจริงอะมันจะเก๊กๆกังๆนึกออกค่ะก็เขาก็จะมีความให้แบบนักเรียนหรือคนที่ต้องใส่ชุดพวกนี้ทำความคุ้นเคยด้วยครับค่ะก็เรียกว่าเพื่อนไทยก็เป็นคนเก็บชุดนี้ไว้กับตัวที่ห้องของเขาคราวนี้เพื่อนไอเป็นต้องบอกลักษณะนิสัยของเขานะว่าปกติเขาเป็นคนร่าเริงขี้เล่นครับแต่เวลาที่เขาจะทำงานหรืออะไรพวกนี้เขาก็ค่อนข้างจะเป็นคนจริงจังตั้งแต่วันที่ได้ชุดนี้ไปเพื่อนเริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆยังไงฮะสิ่งแรกเลยที่สังเกตกันตั้งแต่ตอนอยู่โรงเรียนนะคะคือเหมือนเขาหลงไหลชุดนี้มากเป็นพิเศษทั้งที่เขาก็ดำไทยมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่ชุดแบบนี้เป็นครั้งแรกอันนี้ก็ยังมองว่าปกติอยู่ครับเริ่มชอบขนมไทยพฤติกรรมการกินต้องบอกว่าโดยปกติถ้าเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันเราจะรู้ว่าเพื่อนเราชอบอะไรแต่เนี่ยตาเป็นอาการของคนที่ฉันต้องได้กินทองหยอดฉันต้องได้กินฝอยทองฉันต้องได้กินบางทีทองเอกหรือแบบขนมชื่อที่บางทีไอก็ยังไม่รู้จักเลยอ่ะซึ่งผิดวิสัยปกติอาจจะกินขนมซองขนมสมัยใหม่อะไรเงี้ยนะนี่ก็แบบถ้าบอกทองหยิบทองหยอดเนี่ยยังคุ้นหูนะบางทีเขาพูดมาผักกาดกลองหรือแบบชื่อขนมที่เราไม่ค่อยได้ยินนะคะแต่มันก็คือขนมไทยเริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆซึ่งไอ้ก็พยายามมองกันในแง่ดีว่าเครียดหรือเปล่าครับหรือว่าอินหรือเปล่าหนักสุดเอาแค่ตรงพฤติกรรมการกินของเขาก่อนเขาอยากลองหมากภูอ่ะค่ะหมากภูนี่นะค่ะเด็ก16 17กินหมากกินภูเนี่ยผิดปกติแล้วเออป.3เออคือพี่เก่งนึกภาพว่าเวลาเดินผ่านร้านพวกมาลัยขายพวกเป็นหาบอะค่ะแล้วเขามีหมากภูขายอ่ะเพื่อนก็จะไปซื้อมาแล้วเอามานั่งแกะแล้วเขาก็เอาเนี่ยหมากอะกับภูอะมาแบบม้วนเข้าด้วยกันอ่ะแล้วเขาก็หัดเคี้ยวอ่ะครับเริ่มจากครั้งแรกดูหัดเคี้ยวแล้วบอกเผ็ดแต่พอเคี้ยวไปสักพักบอกอร่อยตอนนั้นก็กับคนอื่นๆนะเรียกว่าในกลุ่มในชมรมเนี่ยเราพยายามคิดกันว่าเพื่อนอาจจะเครียดก็เลยกล่าวว่ารอให้การแสดงผ่านไปก่อนค่อยพาเขาไปผ่อนคลายครับค่ะอาจจะอยากเข้าถึงตัวละครเราคิดกันในแง่นั้นอินนะอินกับบทใช่อาจจะอินกับบทที่แบบต้องได้รับต้องรำก็คือแล้วช่วงนั้นไอก็อยู่ต้องบอกว่าเวลาอยู่หอเนี่ยบางครั้งเราก็ไปนั่งเล่นห้องเพื่อนเนาะครับเขาก็คือจะใส่ชุดเนี้ยซ้อมถ้าใส่แล้วซ้อมอย่างเดียวเนี่ยยังไม่แปลกนะครับเพราะใกล้วันแสดงแต่นี่คือเขาแต่งแบบเต็มยศเพราะการแสดงครั้งนี้คือเป็นรำแบบนางรำหน้าขาวอะค่ะฮะเขาก็ไปเอาแป้งแบบแป้งแคร์ธรรมดาเนี่ยแหละค่ะที่เก่งมาทาแทนให้หน้าขาวไปเลยแล้วก็ทาปากแดงคือใส่แบบเต็มยศเลยอะกลางคืนแล้วเวลาจะรำเปิดไฟสลัวด้วยนะคือเปิดไฟระเบียงปิดไฟในห้องแล้วเปิดดนตรีไทยครับก็ตอนนั้นก็มีความแอบหลอดนะแต่พวกเราก็แบบ
ราก็ซ้อมไปกับเพื่อนด้วยแล้วก็คิดว่าเพื่อนอินเรามันคิดอย่างเดียวเลยเพื่อนน่าจะอินบิ้วตัวเองใกล้แล้วใกล้วันครับพอแบบยิ่งใกล้วันเข้าไปเรื่อยๆอาการเพื่อนยิ่งประหลาดค่ะเริ่มมีความแบบนางดูมีความเป็นสตรีไทยนั่งหวีผมเริ่มไม่มาเข้าเรียนนั่งหวีผมแบบให้พี่เก่งนึกนะว่าเป็นคนผมยาวที่บอกว่ามีความเป็นสตรีไทยในที่นี้คือนั่งอยู่หน้าโต๊ะกระจกเขาอะค่ะเริ่มมีความรักสวยรักงามแบบหวีผมเหรอซึ่งปกติเพื่อนคนนี้จะเป็นไงกระโตกกระตากแบบดูม้าดีดกระโหลกล่าเริงเซนลี่ออกแนว Y2K คือมีกึ่งตะกอยนิดๆอย่างที่แล้วตอนหลังพฤติกรรมการกินเปลี่ยนเรื่องชอบเรื่องที่แบบใส่ชุดลำหรืออะไรเนี่ยเข้าใจได้แต่ไอ้ที่เริ่มแต่งหน้าเนี่ยก็เริ่มแปลกแล้วแต่เขาจะชอบแบบเริ่มให้นึกถึงแบบนางในวรรณคดีอะค่ะนั่งหวีผมมองกระจกแล้วก็คือจะเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มเหมือนไม่ใช่เพื่อนเราพวกเราก็ตอนนั้นเนี่ยปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาของชมรมแล้วนะแต่ด้วยความที่อีก 2-3 วันมันคืองานแสดงแล้วแล้วไม่ได้แสดงในโรงเรียนคือไปแสดงข้างนอกโรงเรียนค่ะโอ้มันโชว์ใหญ่นะใช่ลำเดียวแล้วโชว์ใหญ่ทุกคนก็เลยประคองประมาณให้ผ่านการแสดงไปก่อนแต่ก็คือพยายามอยู่กับเขาตลอดนะว่าเป็นยังไงบ้างเขาจะชอบพูดคนเดียวบางครั้งอะทำนู่นทำนี่กันอยู่เขาจะอยู่ว่าสวยจังเหรอค่ะเหมือนชมตัวเองขึ้นมาค่ะบางทีแบบเดินไปเดินมาเขาก็จะหยิบกระจกขึ้นมาสวยจังเราก็เรียกว่าเราสังเกตนะแต่เราเงียบพวกเราเงียบกันจนกระทั่งคืนก่อนวันงานประมาณคืนหรือ2คืนไอ้ไม่แน่ใจแต่จำได้ว่าก่อนวันงานเลยตอนนั้นจัดเตรียมงานกันเราก็ไปนอนกับเพื่อนค่ะคือไปนอนที่หอเนาะไปกัน 2-3 คนแต่นอนห้องเดียวกับเขาหลับไปแล้วน่าจะประมาณเลยเที่ยงคืนแหละแต่ไอ้จำไม่ได้ว่าตีอะไรเราได้ยินเสียงดนตรีไทยคือเสียงเหมือนเปิดดนตรีขึ้นมาเปล่าก็เพื่อนอีกคนเขย่าไอครับไอก็ตื่นขึ้นมาแล้วเพื่อนก็บอกให้ลองเงียบแล้วแบบเขาไม่ได้เปิดไฟนะเราก็แบบมองเราเห็นเพื่อนเราอะกำลังยืนกำลังลำอยู่ลำนี้เหรอค่ะแล้วตอนที่ลำอยู่ในชุดไทยอย่างนั้นนะใส่ชุดเต็มยศOh. รอบนี้หน้าตาคือจัดเต็มคือไม่ใช่แป้งแคร์แล้ว ก็คือทาหน้าขาวเลย แต่งแบบเต็มยศเลยครับค่ะแล้วคือไอ้กับเพื่อนอีกคนที่เขาสะกิดไอ้อะคือ ตอนนั้นคือเราเงียบ เรานอนแบบเงียบๆแบบนอนมองอยู่ ยังนึกอะไรกันไม่ออกครับเพื่อนเราหรือเปล่าเราเมอหรือเปล่ายังนึกไม่ออกครับแล้วให้นึกบรรยากาศว่าปิดไฟค่ะเสียงดนตรีไทยเขาลำแบบตอนแรกหันหลังอยู่แล้วเหมือนเขารู้ว่าพวกหนูมองอยู่เขาก็ค่อยๆหันมาตาดุมากอ่ะเหรอไอ้คำว่าตาดุมากนี่ไงเขม็งเก่งมองมาแบบดึกเหมือนยิ้มอ่อนๆแต่ตาทะลึ่งอะค่ะแล้วเป็นนางลำหน้าขาวคือหน้าคือเป็นเพื่อนไอ้นี่แหละแต่คือแบบเต็มยศแล้วอ่ะครับแล้วยิ้มอ่อนๆแล้วประโยคของเขาคืออีนี่สวยจังเหรอค่ะก็พูดแล้วก็ขนลุกนะแล้วก็คือตอนนั้นพยายามจะเรียกชื่อเพื่อนแอนทั้งชื่อจริงชื่อเล่นเรียกแบบแอนเขาก็พูดแต่ว่าอีนี่สวยจังกูอยากได้พอมีประโยคนี้เท่านั้นแหละครับเพื่อนอีกคนที่อยู่ด้วยกัน
มีสติก่อนไอ uh-huh. เขาลุกขึ้นแล้วพยายามจะไปจับคนคนนี้ซึ่งอยู่ๆเพื่อนคนที่ใส่ชุดนางรำแอนเนี่ยเขาไปหยิบกรรไกรอะค่ะกรรไกรที่มันกรรไกรตัดเย็บเล็กๆอะค่ะพี่เก่ง เขาแบบไปหยิบมาจากไหนคือไม่รู้เลยนะเพราะไอ้กับเพื่อนอีกคนเพิ่งตื่นจริงๆแล้วเขาก็เหมือนมาจ่อตัวเองอะจ่อตัวเองคือคำว่าจ่อไงจ่อที่คอจ่อคอจ่อประมาณคอแล้วเขาจะยิ้มแล้วเขาพูดว่าอีนี่สวยจังกูชอบพูดอยู่แต่ประโยคนี้ค่ะครับตอนนั้นคือสิ่งที่ไอ้กับเพื่อนอีกคนทำคือเรากระซิบกันว่าให้เพื่อนอีกคนพยายามแบบพยายามประคองไว้ก่อนเรียกสติไว้ส่วนไอ้เนี่ยวิ่งไปละวิ่งไปตะโกนที่ระเบียงเลยว่าเหมือนกับเรียกยามเรียกหาอาจารย์เรียกใครก็ได้ให้แบบมาช่วยหน่อยไม่ปกติแล้วก็วิ่งมาคือก่อนจะมาถึงห้องเนี่ยเห็นสภาพแล้วว่าตะลุมบอลกันคือเพื่อนเข้าไปชาร์จไว้ทันอันนี้คือสิ่งที่เพื่อนคนที่อีกคนนึงนะคะที่อยู่ในห้องเนี่ยที่คนคอยดูจับตาดูอยู่เขาเล่าให้ฟังว่าพอหลังจากไอวิ่งออกไปแบบเดียวอ่ะเหมือนจะเรียกว่าแอนหรือใครก็ไม่รู้ตัวเขาเอาเนี่ยกรรไกรอ่ะปุ๊บจะแทงคอตัวเองแต่ด้วยความที่ห้องมันไม่ใหญ่มากเพื่อนคนนั้นก็วิ่งเข้าไปชาร์จไว้ทันไงก็เลยไม่ได้โดนตรงคอโดนแค่ตรงไหล่ครับแล้วก็แบบตะลุมบอลจับเอาไว้จนไอวิ่งจับเข้ามาพร้อมแบบอาจารย์แล้วก็ยามครับก็เรียกว่าผู้ใหญ่สองคนนะคะมาล็อกเขาเอาไว้อ่ะยังล็อกไม่ค่อยจะอยู่เลยนะหรอผู้หญิงตัวเล็กๆผู้ชายตัวใหญ่สองคนเอาไม่อยู่ใช่อาจารย์ผู้ชายแล้วก็ยามครับให้นึกว่าเป็นนางรำเอวบางร่างน้อยอะค่ะน้ำหนัก40กว่าครับค่ะก็แล้วอาจารย์อยู่ๆอาจารย์ก็เหมือนกับนึกอะไรขึ้นมาได้แล้วก็บอกให้รุ่นพี่ไปหยิบพานครูกับอะไรสักอย่างนึงนั่นแหละครับจากในห้องพระมาห้องของในหอเป็นห้องเก็บของแล้วก็คือจะเป็นห้องพระห้องไหว้ครูอะค่ะบอกไอ้ก็ไม่รู้นะว่าคืออะไรครับรุ่นพี่ก็วิ่งไปพอหยิบมาถึงอาจารย์ก็เหมือนอาราธนาแล้วก็เอาวางเหมือนกับครอบที่หัวเพื่อนในขณะที่เพื่อนกำลังแอนเนี่ยแหละแอนกำลังนอนดิ้นดิ้นอยู่ครอบไปที่หัวครับอีฟร้องแบบหวนๆเลยค่ะโดยที่อาการตอนนั้นคือมือเขาอะนิ้วเขาเหมือนแบบเหมือนนางรำจริงๆนะพี่คือเหมือนนางรำที่แบบงอได้แบบพี่เคยเห็นเวลาตั้งวงไหมคะเออแล้วก็มือนางรำที่มืออ่อนๆเก่งๆเขาจะอ่อนมากๆเออซึ่งตอนนั้นน่ะจังหวะนั้นคือด้วยความที่ไอก็ไปช่วยจับอะไรอ่ะไอนึกว่าเพื่อนไอแบบนิ้วเขาอ่อนมากจนเราคิดว่านิ้วเขาหักอ่ะมันสามารถโค้งไปได้แบบแนบกับมืออะค่ะก็คือพับมาได้หลังมืออย่างนี้เลยนะใช่ถ้าให้เราคิดภาพตามเวลารำแล้วเราตั้งวงเนี่ยบางรำต้องมีการดัดนิ้วอยู่แล้วใช่ใช่มีการดัดนิ้วซึ่งแต่ความอ่อนของนิ้วเพื่อนเนี่ยมันผิดปกติตรงที่ว่ามันอ่อนมากพอที่จะแบบพับหักไปข้างหลังได้อ่ะครับจนเราแบบเราไม่ได้จับคนเดียวเพื่อนเราอีกคนนึงก็เป็นคนที่จับอยู่ตอนแรกก็ยังตกใจเลยนะว่าแบบเฮ้ยไปกระแทกแล้วมือหักหรืออะไรหรือเปล่าแต่อาจารย์ก็บอกแค่ว่าให้จับไว้ให้กดไปก่อนแล้วก็คือพอเพื่อนกรีดร้องห่วยหวนเสร็จเนี่ยก็ยังไม่ได้จบตรงแค่นั้นนะคะแต่ว่าเขาก็จะพูดเหมือนกับเหมือนอ่อนแรงลงแต่ปากเหมือนแบบกูชอบมันกูชอบมันกูอยากได้ครับประโยคจำได้เสียงจะแบบกูชอบมันกูอยากได้พูดเหมือนเดิมสามสี่ครั้งคำนี้อ่อนอ่อนลงอ่อนแรงลงยอมไม่ดิ้นแล้วแต่กูชอบมันกูอยากได้ครับจนในที่สุด
อาจารย์บอกให้ทุกคนช่วยกันถอดชุดของเขาออกค่ะซึ่งมันก็ค่อนข้างจะลำบากอยู่แต่ก็ต้องถอดตอนนั้นเลยครับถอดตอนนั้นเหมือนกดเอาไว้แล้วช่วยกันถอดพอถอดเสร็จเพื่อนสลบไปเลยคือหมดสติไปเลยนะใช่ใช่เหมือนกับกำลังดิ้นอยู่แบบขนาดกูอยากได้มันกูชอบมันพูดอยู่แค่สองประโยคแล้วก็หัวเราะแบบอย่างเงี้ยสลบไปเลยค่ะตอนนั้นก็ทำอะไรกันไม่ถูกนะมีอาจารย์น่าจะเป็นอาจารย์คนเดียวที่มีสติแล้วคอยสั่งให้ว่าพวกไอทำอะไรก็เหมือนพาเพื่อนเนี่ยไปนอนดมยาแล้วให้ปลุกให้เร็วที่สุดแล้วอาจารย์ก็เอาชุดนั้นไปไหนไม่รู้แหละคือเก็บไปเลยเก็บเครื่องเก็บทุกอย่างไปเลยครับซึ่งพอเพื่อนมีสติขึ้นมาเราก็ถามแอนจำอะไรได้บ้างไหมแอนบอกว่าแอนเห็นผู้หญิงครับใส่ชุดนางรำมานั่งอยู่ปลายเตียงครับค่ะมานั่งอยู่ปลายเตียงแล้วบอกว่ารูปหน้ารูปตาเขาเขาบอกว่าแล้วสักพักนึงอ่ะเหมือนเรียกว่านางรำคนเนี้ยครับก้มหน้ามาใกล้ๆเขาเรื่อยๆแล้วเขามารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่มีสติขึ้นมาเนี่ยแหละเขาบอกว่าค่ะเขาบอกว่าทุกอย่างเหมือนความฝันเขาบอกว่าเหมือนฝันเห็นไอ้นะเห็นอาจารย์เห็นเพื่อนเขาฝันว่าเขารำอยู่ครับเขาก็บอกว่าเขานึกว่าเขาฝันส่วนวันที่ผ่านมาที่บอกว่าเขามีพฤติกรรมแปลกๆเลยเขาก็บอกเขามีความรู้สึกเหมือนเขาละเมอกึ่งหลับกึ่งตื่นเวลาเขาซ้อมรำที่ผมมาทาแป้งทาอะไรครับส่วนไอ้ความอยากของเขาก็บอกมันเป็นความอยากที่อยู่ๆก็อยากแล้วห่วยคือไม่กินไม่ได้ไม่กินคืออยู่ไม่ได้แต่พอกินไปเนี่ยเขาบอกถึงห้องคือเขาอ้วกนะเหมือนแบบพอมีสติขึ้นมาก็แบบหมากคูอะพี่เพื่อนแบบมันต้องเป็นรสชาติที่ยังคาอยู่ในปากที่เขาบอกเขาก็แบบไปล้วงออกแต่เขาก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาทำแบบนั้นเหมือนกันครับเขาก็ไหว้ครูทุกอย่างปกตินะจนที่บอกว่าวันที่เกิดเหตุนี่แหละเพื่อนถึงเล่าให้ฟังว่าเพื่อนก็คิดเหมือนกันว่าให้มันจบไปเพราะใกล้วันแสดงแล้วคงไม่มีอะไรแย่หรือหนักหนาอะไรหรอกแต่เพื่อนเชื่อก็ตรงที่เขาเห็นแผลของเขาที่ไหล่นั่นแหละค่ะครับว่ากรรไกรที่มันไปบาดเขาอะค่ะตอนแรกเขาบอกเขาฝันครับจนกระทั่งพอมาตอนเช้าเราก็มาคุยกันในชมรมนะครับคือยังไงก็ยังต้องใช้ชุดนี้อยู่คือพรุ่งนี้ก็แสดงแล้วก็มีการเรียกว่าเป็นทำพิธีขอขมาหรือหลายๆอย่างอาจารย์ให้ทำครับแต่อดไม่ได้ค่ะที่ทุกคนสงสัยกันมานานแล้วว่าอาจารย์ไปเอาชุดเนี้ยมาจากไหนใช่เพราะว่าฟังจากทั้งหมดมาคือเหตุผลมันน่าจะมาจากชุดที่อาจารย์ไปเอามานี่แหละใช่ค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าปกติอ่ะทางโรงเรียนก็จะไม่ได้มีชุดแบบนี้เตรียมเอาไว้ให้อยู่แล้วอย่างที่บอกว่าเป็นการไปเอามาจากข้างนอกแต่ก็ยังไม่เคยมีเหตุการณ์รุนแรงถึงขั้นนี้อาจารย์เป็นครั้งแรกที่อาจารย์ยอมบอกว่าปกติเนี่ยอาจารย์จะไปยืมกับเหมือนผู้ใหญ่ที่รู้จักอีกที่นึงแต่ครั้งนี้ด้วยความที่ติดปัญหาอะไรไม่รู้อาจารย์เปลี่ยนที่ยืมค่ะครับไปยืมกับก็เป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักอีกเป็นเหมือนกับคนแก่ๆที่อาจารย์แกรู้จักแล้วเขามีชุดอยู่แถวนั้นเรียกว่าเป็นคนแถวนั้นดีกว่าพอรู้ว่าจะมีการแสดงอาจารย์ก็แบบมีชุดแบบนี้ไหมยังไงไหมจะหาได้จากไหนครับเรื่องของเรื่องคือที่มาที่ไปที่อาจารย์ยอมเปิดเผยคือชุดเนี้ยเคยเป็นชุดของนางรำเก่าจริงหลายสิบปีก่อนแต่ไม่รู้จะด้วยเหตุผลหรืออะไรก็ตามครับ
นางรำคนนี้น่าจะฆ่าตัวตายอะค่ะอุ้ยหรอค่ะครับแล้วเจ้าของชุดเนี่ยที่บอกว่าเป็นคนแก่ๆที่อยู่เนี่ยคือเขาเป็นญาติของนางรำคนนี้เขาก็เก็บเหมือนกับชุดของญาติเขาเอาไว้แล้วเห็นว่าโรงเรียนจะมีการแสดงครับก็เลยให้ยืมมาคิดว่าชุดควรจะได้ออกโชว์บ้างอะไรบ้างอ๋อเก็บไว้มันก็จะไม่มีใครเห็นนะเนาะใช่ค่ะแต่ก็เรียกว่าไปถามเลยว่ามันเกิดอะไรประวัติเป็นยังไงเพราะเราก็ใช้ชุดอย่างนี้กันบ่อยแต่ไม่เคยนางรำคนนี้เป็นนางรำจริงๆเจ้าของชุดครับฆ่าตัวตายแล้วบ้านเขาเนี่ยก็ไม่ได้ไกลจากโรงเรียนเลยครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาชอบกินขนมหรืออะไรประเภทผักกาดกองไปถามหมดเลยนะใช่เพราะว่าเขาเป็นแม่ค้าขายขนมด้วยค่ะอ๋อนะฮะเออมันแถวนั้นเขาเคยขายขนมแล้วแบบเป็นนางรำแบบ40-50ปีที่แล้วอะค่ะพี่เก่งก็คือพูดง่ายคือเสียชีวิตมานานแล้วว่างั้นเถอะนะเสียชีวิตมานานแล้วโอ้เสียชีวิตคาชุดด้วยหือค่ะฆ่าตัวตายคาชุดนางรำเลยอะใช่เป็นนางรำเลยค่ะเป็นนางรำเขาบอกเหมือนรำแก้บนหรืออะไรทำนองนั้นนะคะนางรำที่มีการโชว์แบบเมื่อก่อนอ่ะไอ้ก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแล้วก็เป็นแม่ค้าขายขนมด้วยครับแต่ที่รู้จากญาติเขาคือเขาตายคาชุดโอ้ยถ้าตายคาชุดเสร็จปุ๊บก็เสียชีวิตคาชุดนั่นเลยนะฮะใช่ค่ะแล้วก็ทางเรียกว่าทางญาติเขาก็เก็บชุดเอาไว้แล้วก็คือถามว่าเคยเอาชุดไปให้กับโรงเรียนอื่นหรือบางทีเวลาที่ไหนเขาจะมีการแสดงแล้วต้องใช้ชุดประมาณนี้ครับญาติเขาก็มีการให้นะให้ยืมไปแต่ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่ยังไม่มีเคยมีเหตุการณ์อย่างนี้ซึ่งตอนหลังเนี่ยคือไอได้เห็นรูปของนางดำคนนี้ที่บ้านเขาใช่ค่ะเพราะว่าพวกเราก็ไปไหว้เหมือนไปไหว้ขอขมากันเลยนะหลังเสร็จงานเอาชุดไปคืนเขามีหน้าตาที่ค่อนข้างจะคล้ายเพื่อนหรอคล้ายค่อนข้างจะคล้ายออคล้ายค่ะเพื่อนไอจะเป็นตัวเล็กๆบางๆขาวๆผิวจะเหมือนคนทางเหนืออะไรอย่างเงี้ยค่ะครับคิ้วจะไม่ค่อยมีซึ่งเราเห็นรูปแบบเป็นรูปเหมือนแบบรูปคนที่ตายแล้วพี่เก่งหนึ่งออกมาที่วางเอาไว้ซึ่งคล้ายนะคือถ้าเพื่อนไอ้ปล่อยผมยาวแล้วจับล้างหน้าออกหมดอะไรเนี่ยโครงหน้าคือคล้ายเลยก็อาจจะเป็นตรงนี้ด้วยก็ได้แล้วมันก็จะมีเรื่องประเภทเนี้ยคือต้องบอกว่าพวกนักศิลป์จะเจอเรื่องประมาณนี้กันค่อนข้างเยอะแบบอย่างที่บอกว่าเราคุยกันในเรื่อง Y2K อันคือจบในเรื่องของเพื่อนไอเนาะแต่มันจะไปมีการไปโยงกับรุ่นน้องคนนึงละกันที่รู้จักกันอย่างที่บอกว่าเราออกกิจกรรมข้างนอกกันบ่อยเราจะเจอกับนางรำต่างโรงเรียนต่างสถาบันก็จะมีอีกเรื่องนึงที่อันนี้คือเรียกว่าได้คุยกับเพื่อนอย่างที่บอกว่ามันคือการย้อนความหลังในช่วงนั้นได้ว่าค่ะเป็นเรียกขอบอกเป็นแอเรียละกันเนาะบริเวณครับคือแถวนนทบุรีจะมีรุ่นน้องนางรำคนหนึ่งค่ะคือเขาเป็นเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะไอจะเริ่มเรื่องใหม่เลยใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปเก่งเบรกทีนึงก่อนขอสรุปเรื่องตะกี้ก่อนนะฮะก็คือสรุปสุดท้ายก็คือตลอดระยะเวลาที่เพื่อนของไอเนี่ยนะครับมีอาการที่แบบเหมือนไม่ใช่ตัวเองเนี่ยครับคือหนักสุดเลยก็คือตอนที่เหตุการณ์ที่เหมือนกับกำลังที่จะทำร้ายตัวเองก็คือมีเจ้าของชุดเนี่ยมานั่งอยู่ปลายเตียงถูกไหมนะฮะใช่ค่ะแล้วก็ลักษณะคือเข้ามามองแล้วก็ณตอนนั้นคือเหมือนวิญญาณเขาเข้ามาแฝงร่างไออยู่นะครับไม่ใช่แฝงร่างของเพื่อนไออยู่แฝงร่างของเพื่อนนะฮะเหมือนเขาชอบเพื่อนหนูด้วยความที่อาจจะหน้าตาคล้ายกันเนาะแต่ก่อนนั้นคือแสดงว่า
คือคงตามมาตลอดแล้วก็เพื่อนก็เลยดูมีอาการแปลกๆแต่นะตอนนั้นคือความรู้สึกเขาเหมือนเขาระเมอไม่ได้เป็นแบบตัวเองไม่ได้รู้สึกตัวไม่ได้เป็นตัวของตัวเองตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างที่เพื่อนบอกคือเขาคิดว่าเขาระเมอเขาฝันไปครับเขาคิดว่าคือความฝันเขาคิดว่าการที่แบบเขากลางคืนที่บอกว่าหลังเที่ยงคืนแล้วแบบเนี่ยมารำใส่ชุดรำหรือแบบมาปะแป้งมาอะไรเนี่ยเขาคิดว่านั่นคือความฝันเพราะเขาบอกว่าทุกครั้งที่เขารู้สึกตัวเขาตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาก็แบบตื่นมาตอนเช้าเขาอยู่ในชุดนางรำนะคะแต่เขาตื่นมาตอนเช้าก็คือปกติทุกอย่างเขาไม่งงเหรอถ้าแบบเอ๊ะฉันใส่ชุดนางรำทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเขางงนะแต่เขาด้วยความที่อาจจะคิดคล้ายๆกันว่าใกล้วันซ้อมใกล้วันจริงแล้วแบบอาจจะมีการแบบลองใส่ชุดแล้วก็หลับไปเลยหรือเปล่ามันก็ผิดวิสัยมันก็แบบมันก็ไม่น่าเหือขนาดนั้นไงนึกออกว่าเราจะใช้คำว่าเหือเหมือนอาจจะใช้คำว่าแอบหลอกตัวเองนิดๆก็ได้พยายามคิดว่าไม่มีอะไรอะค่ะเออเหมือนที่พวกไอเนี่ยก็สังเกตเพื่อนนะแต่เราก็อย่างที่บอกว่าเราพยายามประคองครับเพราะว่าเราหาชุดใหม่ไม่ทันพอเรียกว่าเราได้ถามอาจารย์แล้วบอกอาการเพื่อนกับอาจารย์แล้วอาจารย์ก็บอกว่าอีกไม่กี่วันก็แสดงแล้วเป็นการแสดงใหญ่ด้วยเออแล้วเราก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุนะครับค่ะอ่ะโอเคเคลียร์เรื่องแรกเรียบร้อยแล้วไอ้พี่เก่งนิดเดียวเลยครับสัญญาณมันไม่ดีมากเลยอ่ะตอนเนี้ยฮัลโหลค่ะมันได้ยินชัดไหมคะมันไม่ดีเลยอะครับมันไม่ดีเลยอะไอ้นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตตอบไปใหม่ได้ไหมนะฮะได้ค่ะเออนะฮะเสียดายเรื่องสนุกของคุณฟังแต่สัญญามันไม่ดีเลยมันตลอดผมเชื่อว่าคุณฟังก็รู้สึกเหมือนกันเนาะนะฮะไม่รู้มันจะเป็นที่โทรศัพท์ของน้องเองหรือว่าตัวตรงตึกที่อยู่มันอับสัญญาณหรือว่ายังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่คือมันถ้าโทรผ่านไลน์สัญญาณมันจะหายไหมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะนะคุณนุชนาคิดเหมือนผมเสียดายสัญญาณไม่ดีเท่าไหร่น่ากลัวอยู่นะฟังไปฟังมาไฟดับเฉยนะฮะนะฮะความเยอะเลยนะพูดถึงเรื่องของสัญญาณน้องไอ้นะOppo บอกว่าเรื่องนี้น่ากลัวมากนะฮะใช่ๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงหลายคนนะพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกับเรื่องของวิญญาณนางรำนะคือพอมันจะใกล้แสดงแล้วเนาะนะครับมันก็เปลี่ยนชุดไม่ได้แล้วก็สุดท้ายก็คือปัญหาเรื่องราวทั้งหมดมาจากชุดนะที่เอามาใช้นี่แหละอ่ะกลับมาอีกรอบไอค่ะถ้าสัญญาไม่ดีรอบเนี้ยพี่เก่งจะขออนุญาตไม่เอาเรื่องนี้นะแล้วจะให้แบบขอเกียร์อยากฟังแบบชัวร์ๆเลยได้ไหมลองคุยกันก่อนนะได้ได้ค่ะอ่ะเรื่องที่จะเล่าต่อคือเป็นโรงเรียนแถวนนท์ถูกป่ะเรียกว่าเป็นเหตุเกิดกับนางรำที่พักอยู่แถวนนท์ค่ะเป็นรุ่นน้องเออทำไมอันนี้ดีอ่ะมันจะคิดมันฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะอันนี้ลองเดินมาตรงหน้าระเบียงนี่เราอยู่ชั้นล่างจริงหรือเปล่าใช่ค่ะนะฮะตึกนี่อ่ะโอ้โหนี่ดีเลยอ่ะจะคิดไม่ได้เลยอ่ะนะฮะน่าจะเป็นเพราะอยู่ข้างล่างตึกด้วยหรือเปล่าโอ้ถ้าอยู่ข้างล่างต้องสัญญาณดีสินะฮะไม่น่าเกี่ยวนะอ่ะงั้นมาต่อฮะเอาเรื่องนี้ยังไงครับค่ะก็อย่างที่บอกว่าได้กลับมาพูดคุยกันนะเนาะในกลุ่มพวกแบบสมัยนั้นเราก็พอเรื่องเพื่อนเราก็ไปถึงเรื่องรุ่นน้องอีกคนนึงอย่างที่บอกครับต้องบอกว่าเหตุเนี่ยคือเกิดแถวนนเรารู้จักกันรู้จักกับรุ่นน้องคนเนี้ยเพราะว่าเคยไปแสดงข้างนอกเราจะรู้จักกันหมดในกลุ่มนัตศิลป์ครับต้องบอกว่านิสัยของเพื่อนเอ้ยไม่ใช่รุ่นน้องคนเนี้ยค่ะเขาค่อนข้างจะเป็นคนเครียดแล้วก็เขามีอาการซึมเศร้าอยู่แล้วเขาพักอยู่คนเดียวครับค่ะที่หอพักแห่งหนึ่งแถวนนไอ้พูดอย่างนี้แล้วกันเขาค่อนข้างจะจริงจังเลยนะเป็นนางรำคนหนึ่งที่รำดีรำเก่งแล้ว ออกแสดงบ่อยครับแล้วก็มีอยู่เรียกว่าช่วงหนึ่งที่น้องคนเนี้ยเขาหายไปก็เรียกว่าพวกเราคิดกันว่านะคะคือ
น้องอาจจะกลับต่างจังหวัดหรือเปล่าครับหายไปไหนไม่มีการแบบมาออกงานไม่มีใครเจอเขาเลยจนกระทั่งวันนึงเนี่ยคนในหอเขาอะค่ะได้กลิ่นเหม็นออกมาจากห้องเขาก็เลยให้เรียกว่าโทรตามมูลนิธิโทรตามแบบเจ้าหน้าที่ก็คิดว่าน้องอาจจะกลับบ้านต่างจังหวัดไปแล้วอาจจะมีตัวอะไรตายในห้องหรืออะไรเพราะน้องยังไม่ได้คืนห้องก็มางัดห้องน้องครับคราวนี้เปิดเข้าไปพังอ่ะกลิ่นกันครับแต่ก็ยังไม่เห็นอะไรนะห้องโล่งๆดีก็หากันทุกซอกมุมค่ะครับจนต้นตอกลิ่นมาจากไหนไปที่ตู้เสื้อผ้าอาจจะมีหนูตายหรือแมวตายพอเปิดตู้มาสิ่งที่ไอได้ยินเพื่อนเล่ามานะที่เขาไปเห็นนะคือเห็นศพน้องค่ะค่ะแขวนคออยู่ในตู้ค่ะในตู้เสื้อผ้าอยู่ในชุดนางรำค่ะชุดไทยเต็มยศเหมือนกันค่ะครับอยู่อย่างนั้นเลยค่ะพี่ค่ะสภาพก็คือน่าจะหลายวันแล้วจนกินออกครับคือทุกคนเข้าใจว่าเขากลับต่างจังหวัดคิดว่าแบบเครียดมีปัญหาเรื่องเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าหายไปแต่จริงๆไม่ใช่ครับความน่าขนลุกมันอยู่ตรงที่เขาใส่ชุดไทยอ่ะชุดนางรำอ่ะแล้วแขวนคอตัวเองใช่นี่น่ากลัวใส่แบบไม่ใช่แค่ชุดนะพี่ที่มูลนิธิและทุกคนและเพื่อนที่เขาเห็นกันคือแบ บน้องใส่แบบเต็มยศค่ะต้องบอกนิดนึงว่าพี่เก่งรู้ไหมคะว่าเวลาเรียกว่านางรำน่ะนาฏศิลป์เวลาเขาไปหาชุดกันเนี่ยเขาหากันจากไหนถ้าเป็นพี่ความรู้สึกก็ต้องไปพาหุรัตไม่ใช่ค่ะไปที่ไหนอ่ะต้องบอกว่าส่วนหนึ่งอ่ะเมื่อก่อนนะซึ่งสมัยนี้ไอคิดว่าก็ยังมีอยู่เขาแบบงบโรงเรียนเนี่ยไม่พอครับบางส่วนอาจจะมีคนช่วยบริจาคผู้ปกครองช่วยบริจาคแต่อีกส่วนหนึ่งบางครั้งอาจารย์เขาจะไปขอหยิบยืมตามเคยเห็นตามศาลไหมคะเฮ้ยค่ะที่มีคนเอาชุดนางรำไปแขวนนะคะค่ะหนึ่งในนั้นโรงเรียนเก่าไอ้ก็เคยทำเฮ้ยจริงเหรอบ้าจริงค่ะแต่เขาก็จะไม่บอกนักเรียนนะเราจะมารู้ตอนที่เราโตเป็นรุ่นพี่แล้วแล้วเวลาเราคอยแบบต้องแบบบอกรุ่นน้องหรือบางทีเราไปกับอาจารย์อ่ะเราจะไปเห็นแล้วว่าอาจารย์ไปติดต่อตามวัดหรือบางทีก็ตามศาลที่แบบต้นไม้ที่เขาจะมีคนเอาชุดไปแก้บนนะคะพี่ครับก็คือก็ไปขอแบบยกมือไหว้ขอชุดไปให้เด็กนักเรียนใส่กันหน่อยนะตรงนี้ใครเป็นคนดูแลอยู่ขอยืมไปหน่อยนะขอยืมไปใช้นะรอค่ะแล้วการยืมไปใช้เนี่ยเอากลับไปคืนเขาไหมบางครั้งก็คืนบางครั้งก็ไม่ได้คืนค่ะหรอค่ะเพราะบางครั้งถ้ามันไม่ใช่ชุดที่ใหญ่มากหรือมีคนดูแลอยู่เนี่ยก็ทางโรงเรียนจะเก็บไว้ในเหมือนกับตู้เก็บของเพื่อจะใช้เป็นรุ่นต่อไปก็ถ้าพูดสถานที่เนี่ยที่อาจารย์เคยไปเอาอะนะก็มีหลายๆที่เรียกว่าเป็นที่ดังๆที่คนไปขอหวยกันเยอะแหละอ๋อโดนตำรีอ่ะลองนึกกับภาพแล้วกันนะครูฟังค่ะทั้งแถวโนนแถวทางพระราม2ต้องบอกว่าถ้าบอกว่าพิกัดแถวๆเนี้ยแหล่งขอหวยแหล่งที่มีสารแหล่งมีอะไรครับเดาไม่ยากชุดจะมาจากแถวนั้นค่ะอ่ะถ้าพระราม2ก็นึกถึงสารงูนะใช่ค่ะหนึ่งในนั้นคือที่อาจารย์ไปเอาแต่ถ้าเรามองในมุมนึงเหมือนคล้ายๆเหมือนกับเวลาที่พวงหรีดอ่ะเดี๋ยวนี้พวงหรีดส่วนใหญ่เขาจะไม่เป็นดอกไม้เนอะปะนะฮะพัดลมบ้างจักรยานบ้างเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้างนู่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ย
นะครับอันนี้เอาไปใช้บอกว่ามันก็โอเคแต่อันนี้คือมันอันนี้ยังถือว่าไม่น่ากลัวนะถ้าบอกว่าไปตามสารแม่งูหรืออย่างเงี้ยแต่บางครั้งต้องบอกว่าให้นึกถึงต้นไม้อะที่เก่งต้นไทรหรืออะไรที่แบบเป็นริมทางที่บอกว่าบางครั้งมันฉุกเฉินจริงๆในการหาชุดและที่มีคนเขาเอาไปแขวนเอาไว้เหมือนคนอารมณ์ขอหวยอะค่ะก็ต้องบอกว่าสมัยนั้นบางทีแบบชุดมันไม่พอจริงๆแล้วค่าเช่ามันก็แพงอยู่ก็ไปเอาจากตรงนั้นแหละค่ะโอ้ยเป็นนางรำมันลำบากขนาดนี้เหรอมีหน้าคนถึงไม่ค่อยอยากเป็นกันนะเนาะนะครับก็เรียกว่าถ้าอยู่ในสายนางรำถ้าเคยเรียนนะถึงบอกว่าพวกนางรำจะเป็นอะไรที่เจอเรื่องพวกนี้กันบ่อยมากจนแบบเป็นเรื่องปกติเลยแล้วก็เรียกว่าขึ้นอยู่กับใครจะแจ็คพอตอะเวลาเขาเลือกชุดให้เราอะค่ะนะแต่หลายคนก็บอกว่ามีหลายที่ก็เอาไปให้มอบให้โรงเรียนนะเพราะว่าเอาจริงแขวนไว้เนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรอกปะใช่ค่ะบางทีก็เป็นการมอบให้แต่บางที่คือทางโรงเรียนก็เป็นเกาะแสวงหาตามที่พวกนี้แหละแล้วก็ไปขอเขามาบางที่ก็จะมีทั้งมีคนดูแลแต่บางที่ก็ไม่ได้มีคนดูแลค่ะเหมือนเราไปจุดธูปไปไหว้แล้วก็บอกขอนะคะอะไรอย่างเงี้ยมาค่ะค่ะประมาณนั้นเอานะไม่รู้เหมือนว่าน้องที่ผูกคอตายเนี่ยมันจะเป็นเพราะอาถรรพ์จากชุดหรือเป็นเพราะอะไรเนี่ยอันนี้เราไม่รู้นะครับแต่รู้ว่าจากที่มาคือเอาตรงๆคือเป็นพี่เป็นคนที่จะต้องใส่ชุดเนี่ยพี่จะรู้สึกแบบตะขิดตะขวนใจนะแบบเอ้ยเอาคนมาใส่มันจะไม่มีอะไรแล้วว่าที่เวลาจะมีการขึ้นแสดงหรือว่าอาจารย์หยิบเอาเรียกว่าสมมติอาจารย์เรียกชื่อมาคนนี้จะได้ชุดนี้นะคนนี้จะได้ชุดนี้นะถ้าเป็นอะไรที่เป็นเกี่ยวกับชุดไทยชุดนางรำเนี่ยครับกลัวไว้ก่อนแล้วเพราะว่าเราไม่รู้ว่าที่มาที่ไปของชุดนั้นจากไหนครับค่ะเรื่องชุดนางรำเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะน่ากลัวอยู่พวกเรียกว่าเครื่องประดับก็เกี่ยวข้องค่ะบางทีไม่ได้เป็นที่เสื้อผ้านะเป็นจากชดากำไรข้อมือข้อเท้าสังวาลทุกสร้อยอะไรพวกนี้นะพอจะเยอะก็ได้ยินมาก็เยอะนะอันนี้เขาเพิ่งจะเรื่องแบบเรื่องเนี้ยนะเอาชุดไทยจากสารมาใส่นึกภาพออกเลยเห็นภาพเลยอ่ะชัดเลยอ่ะนะฮะนี่ก็อ่ะอยู่ที่คนนั้นนะว่ากลัวไม่กลัวเพราะจริงๆคือถ้าทิ้งไว้เฉยมันก็พังอ่ะผุพังไปอ่ะไม่ได้ใช้ประโยชน์อ่ะเนาะซึ่งส่วนใหญ่ชุดพวกเนี้ยเขาจะมีแบบหุ้มเอาไว้แบบอย่างมีพลาสติกใส่ไว้อ่ะบางทีถ้าแบบไปซื้อแบบรู้ๆหน่อยก็จะเป็นแบบถุงแบบอย่างดีถุงซิปอ่ะนะถ้าไปซื้อชุดนึงมันก็ตกราคาประมาณขั้นต่ำประมาณ 5-600 นะถ้าแค่ชุดธรรมดาค่ะนะฮะก็นี่คือแหล่งที่มาค่ะครับนั่นคือประมาณหนึ่งไอนะฮะนี่เราเลี้ยงน้องแมวด้วยเหรอค่ะเลี้ยงตะโกนเรียกด้วยเนี่ยสงสัยหิวหรือเปล่าเนี่ยนะฮะน่าจะค่ะโอเคแต่เมื่อกี้งงมากเลยว่าตอนที่ปกติคุยจะมีสัญญาณชัดเจนแบบนี้ตลอดนะอันนี้คือความเชื่อส่วนตัวไอนะแต่จังหวะที่ไอเล่าเรื่องเพื่อนนะที่พี่เก่งบอกอ่ะไอ้ได้ยินเสียงพี่เก่งชัดมากเลยครับแต่สัญญาณทางนี้เราเห็นทางพี่เก่งบอกสัญญาณไอหายสัญญาณมันจะไอก็ปั๊ด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 ตลอดเลยอ่ะเมื่อกี้ไอก็เลยไหว้ครูไปนิดหน่อยตอนก่อนเล่าหนูลืมขออ๋อเหรอค่ะอันนี้หนูไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมอาจจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเมื่อกี้ไอก็รอสายอยู่แต่ไอไม่นึกถึงเรียกว่าครูบาอาจารย์หรือครูลำเลยเพราะไอไม่ได้ตรงนี้มานานแล้วจำพอบอกจังหวะที่เราเล่าแล้วมันมีสัญญาณติดขัดไอ้ก็เลยแบบช่วงจังหวะที่พี่เก่งวางไปไอ้ก็เหมือนกับนึกถึงครูบาอาจารย์นะเรานึกถึงชุดนั้นชุดของเพื่อนอะทั้งชุดของเพื่อนแล้วก็เรื่องของน้องว่าไอ้ขออนุญาตนะขอเอามาเล่านะว่าจะให้ไอ้เล่าไหมค่ะถ้าไม่ให้เล่าก็ให้เป็นสัญญาณแบบเดิมแต่ให้เล่าก็ให้เล่าจนจบนะไอขอกับน้องเรื่องที่สองด้วยไอต้องพูดอย่างนี้เพราะน้องคนนี้ไอไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวครับแต่เป็นเรื่องที่เราได้ยินกันมาในแวดวงกลุ่มนาฏศิลป์เพราะเคยเจอกันเป็นรุ่นน้องแล้วน้องเสียสภาพแบบนี้เมื่อกี้หนูก็มีการข
ขออนุญาตครับนะว่าจะเล่าเรื่องเขาเออน้องก็ให้เล่าเนาะโอเคได้ได้ไดประมาณนึงเสียได้จังหวะโอ้ถ้าเรื่องแรกสัญญาณเสียงแบบนี้นะสนุกเลยจริงเรื่องสนุกมากอะแต่มันติดตรงสัญญาณเสียงนิดเดียวแหละยังมีอีกเยอะค่ะเพราะอย่างที่บอกว่านาฏศิลป์จะเจอกันบ่อยแต่อย่างที่บอกว่าจังหวะ Y2K แล้วได้คุยกับเพื่อนจำเรื่องนี้ได้ได้คุยกันมาได้เลยโอเคแต่หนุ่มๆในห้องแชทเนี่ยในสตรีมเนี่ยแซวเลยนะว่าเสียงน่ารักเนี่ยได้เลยขอบคุณมากไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ